กลับมาอีกครั้งกับ Universe Sandbox นะคะหลังจากเรามีสาระกันมาหลายๆคลิปแล้วนะคะคลิปนี้พี่ปุ๊กจะไลฟ์สาระบ้างสักคลิปนึงโอเควันนี้นะคะพี่ปุ๊กจะสร้างเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมาแล้วเรามาดูกันว่าผลของเหตุการณ์นั้นๆจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเดี๋ยวมีน้องๆรีเควสต์มาอยากให้พี่ปุ๊กเอาน้ำใส่เข้าไปให้กับดวงอาทิตย์เดี๋ยวนะปึ๊บโอเคพี่ปุ๊กจะใส่ให้แต่ว่าก่อนอื่นคือพี่ปุ๊กจะให้น้ำเนี่ยขนาดของน้ำเนี่ยเท่ากับดาวพฤหัสเดี๋ยวขอเปลี่ยนสสารในดาวพฤหัสแป๊บนึงสสารในดาวพฤหัสตอนนี้เป็นไฮโดรเจนเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นน้ำโอเคตอนนี้นะคะดาวพฤหัสของเราเป็นน้ำน้ำแข็งโอเคเราจะส่งเข้าไปอย่างช้าๆส่งเข้าไปให้กับดวงอาทิตย์ช้าไปไหมเนี่ยช้ามากช้ามากเร็วกว่านี้นิดนึงเดี๋ยวซูมซูมเร็วกว่านี้นิดนึงโอ้มาแล้วชนแล้วนะคะอุ้ยทำไมดวงอาทิตย์กลายเป็นสีฟ้าไปแล้วอ่ะนี่ดวงอาทิตย์มีรอยชนด้วยอันนี้พี่ปุ๊กก็ไม่รู้ว่าทำไมดวงอาทิตย์มันกลายเป็นสีฟ้าไปแล้วอันนี้เราไม่เข้าใจแต่พี่ปุ๊กจะเอาน้ำใส่เข้าไปอีกรู้สึกว่ามันไม่พอยังไม่สะใจ และคราวนี้น้ำที่พี่ปุ๊กจะใส่นี่จะเยอะมากนะเอาสักครึ่งนึงของดวงอาทิตย์โอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าเล็กครึ่งนึงของดวงอาทิตย์เฮ้ยอันนี้มันเท่าเลยอะดาวอะไรที่มันเล็กครึ่งนึงโอเคต้องดาวนี้นี่ใส่เข้าไปนะคะแล้วเปลี่ยนสสารของดาวนี้ให้เป็นน้ำปึ๊บโอเค นี่น้ำแล้วเหรอทำไมน้ำยังดูแบบว่าสีแดงๆอยู่เลยโอเคลองใส่เข้าไปเอาละค่ะมันค่อยๆชนแล้วปึ๊บเข้ามาปึ๊บปึ๊บว้ายกลายเป็นซูเปอร์โนวาไปแล้วโอ้ยดวงอาทิตย์เรากลายเป็นซูเปอร์โนวาไปแล้วระเบิดไปแล้วไม่ได้ค่ะเอาน้ำใส่เข้าไปกับดวงอาทิตย์ไม่ได้มันระเบิดกันเลยแล้วถ้าเกิดดวงอาทิตย์ชนดวงอาทิตย์เองอะโหอันนี้คือดวงอาทิตย์ชนดวงอาทิตย์นะเหมือนกันเลยมันเป็นการระเบิดซูเปอร์โนวาเหมือนกันเลยโอเคมีอะไรอีกทีนี้สมมติว่าจักรวาลของเราเนี่ยมันก็อยู่ดีๆของมันอยู่ดีๆของมันแล้วเกิดแบบว่ามีดาวที่เป็นลูกไฟเนี่ยแบบผ่านเข้ามา hey.เอาลูกไฟใหญ่ๆเดี๋ยวเอาใหญ่ๆนี่นะคะโลกเราก็อยู่กันมาดีๆอยู่ๆก็มีลูกไฟโผล่ขึ้นมาตรงนี้ดูสิว่าจะมีผลอะไรมีดาวที่เป็นลูกไฟโผล่ขึ้นมาชื่อดาวอัลพาร์ตโตโยต้าอัลพาร์ตอะไรอ่ะเดี๋ยวคอยดูไปเรื่อยๆนะคะดวงอาทิตย์ของเราย้ายที่นะย้ายตำแหน่งจากจุดเดิมมาตรงนี้แล้วแล้วก็โลกของเราก็พยายามหมุนรอบดวงอาทิตย์อยู่อ๋อเดี๋ยวมันก็ค่อยๆเข้าไปดวงอาทิตย์เราก็ค่อยๆเข้าไปหาพี่ใหญ่พี่ใหญ่ผมอยู่นี่
น้องเร็กมาพี่มาเดี๋ยวสิแล้วโลกเราเป็นอะไรอ่ะเป็นเลนเลยเหรอ เดี๋ยวโอ้โหดาวพฤหัสแซงหน้าเลยนะดาวพฤหัสดาวพฤหัสย้ายฐานด่วนโอ้ยตอนนี้โลกเราอ้าวดาวพฤหัสเลยก็เป็นการเปลี่ยนวงโคจรดูโลกเราสิเฮ้ยโลกเราเหมือนเป็นไฟไปแล้วนะตอนเนี้ยใช่เป็นไฟแล้วสีแดงๆแล้วดูซูมเข้ามาโอ้โหโลกเราเป็นสีแดงๆแล้วนะคะเหมือนโลกเรากำลังแบบว่าหานายใหม่หาดวงอาทิตย์ดวงใหม่แต่ขอแบบว่าเล็งจุดดีๆดาวอื่นนี่ไปกันหมดละมีแต่โลกเรายังแสลนอยู่ตรงนี้เลยเฮ้ยเดี๋ยวชนเนอะเดี๋ยวชนนะโหมันใกล้ขึ้นทุกทีเฮ้ยเขาก็ไม่ชนนะเขาก็ไม่ชนนะก็มีโลกเราดวงเดียวอยู่กับดวงอาทิตย์ใหม่นี่โอเคแล้วดวงอาทิตย์เก่าของเราไปไหนแล้ววะดวงอาทิตย์เก่าของเราไปไหนแล้วหาไม่เจอไปนี่ไงซันยังมีเมอร์คิวรีกับวีนัสนะยังหมุนตามดวงอาทิตย์อยู่ส่วนโลกเราไปหมุนกับดวงอาทิตย์ดวงใหม่แล้วไปหมุนกับดาวอาพาร์ตโอเคนี่ก็คือการที่มีดาวที่เป็นคล้ายๆดวงอาทิตย์แวะเข้ามาหานะคะโอ้โหกระจัดกระจายทีนี้พี่ปุ๊กจะเอาหลุมดำนะคะมาใส่ให้ดาวเสาร์มาใส่กับดาวเสาร์ดูสิว่าหลุมดำมันจะดูดดาวเสาร์ดูดวงแหวนยังไงเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะใกล้ไปไหมโอ้เร็วมากเอาใหม่ขอใหม่อีกทีหนึ่งไว้ตรงนี้นะโอ้โหนี่คือการที่หลุมดำเราดูดดาวเสาร์เข้าไปนะคะแล้วถ้าเกิดหลุมดำเจอหลุมดำล่ะหลุมดำเจอกับหลุมดำปึ๊บหลุมดำก็จะหมุนส่งไปอีกมันก็จะเข้าไปในหลุมดำแล้วมันจะขยายใหญ่ขึ้นไหมดูสิมันจะขยายใหญ่ขึ้นไหมปึ๊บ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 ใส่อย่างเยอะใส่อย่างเยอะทำไมฉันยังเห็นว่ามันเท่าเดิมมันก็ยังเท่าเดิมนะโอเคพี่ปุ๊กจะลองเอาดาววีนัสนะคะหรือดาวศุกร์ของเราเอามาชนกับโลกของเราดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือดาวศุกร์ค่อยๆชนค่อยๆชนแล้วก็จะรวมตัวกันอ้าวมีดาวเศษแตกออกมาด้วยหลังจากรวมแร่ธาตุกันเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันนะคะว่าจะเกิดส่งผลอะไรกับโลกเราเมื่อเราเอาธาตุของโลกเรากับของดาวศุกร์มารวมกันเราก็ปล่อยให้มันหายร้อนปล่อยให้ความร้อนหายไปวึบวึบโอเคโอเคนี่คือสภาพดาวเราผสมกับดาวศุกร์เฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ทวีปอะไรทวีปอเมริกาใต้ยังมีอยู่อันนี้คือทวีปอเมริกาใต้อเมริกาเหนือประเทศไทยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตอนนี้นี่เจอละประเทศไทยอยู่ตรงนี้นะคะโอ้ก็ยังมีความเป็นประเทศไทยอยู่เพียงแต่ว่าเรามีสารอะไรบนดาวศุกร์เยอะมาก
ก็การชนกันครั้งนั้นทำให้น้ำในโรคเราเหือดไปเกือบหมดเลยอ่ะเหลือกระติ๊ดเดียวเองสุดท้ายนี้นะคะพี่ปุ๊กจะพามาดูดวงดาวแต่ละดวงดาวนะคะว่าขนาดของแต่ละดาวเนี่ยมันใหญ่กันขนาดไหนนะคะนี่คือดาวเซเลสนะคะต่อจากดาวเซเลสนะคะก็มีดาวที่ใหญ่ขึ้นมาก็คือมูนดวงจันทร์ของเรานั่นเองนะคะขนาดของมูนเนี่ยก็ใหญ่กว่าเซเลสซึ่งถ้าจะให้ใหญ่กว่ามูนก็จะต้องเป็นดาวอังคารค่ะมาร์สนี่คือขนาดของดาวอังคารกับดวงจันทร์ของเราใหญ่กว่าดาวอังคารโลกของเรานั่นเองลองเทียบกับดาวเซเลสนี่เล็กไปเลยโอ้โหแล้วต่อจากโลกของเราว้าอันนี้คือดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์ใหญ่กว่าโลกของเราเยอะมากเลยนี่คือดาวเสาร์ต่อจากดาวเสาร์ก็คือดาวพฤหัสนะคะจูปิเตอร์โอ้โหแล้วเซเลสกลายเป็นถั่วเลยมั้งเนี่ยต่อจากจูปิเตอร์ต่อจากจูปิเตอร์นะคะเป็น Proxima Centauri นะคะก็จะใหญ่กว่าจูปิเตอร์โอ้โหและนี่อะไรอันนี้อะไรอันนี้คือดวงอาทิตย์ของเรานั่นเองตอนนี้โลกเรากลายเป็นโลกเล็กกระจิ้วหนึ่งไปซะแล้วต่อจากดวงอาทิตย์มีอะไรใหญ่กว่าดวงอาทิตย์อีกฟึบฟึบฟึบซีเรียสนะคะซีเรียสโอเคเป็นดาวการ์ดเหมือนกันต่อจากซีเรียสฟึบตึบเฮ้ยหมดยังหมดยังโอ้โหยังใหญ่ยังใหญ่ฟึบนะคะดาวอาร์คเทอรัสต่อจากอาร์คเทอรัสนี่ก็เป็นไรเจลนะคะดาวไรเจลตอนนี้คือโลกกลายเป็นฝุยพงไปแล้วต่อจากไรเจลโอ้โหยังมีใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าโคตรใหญ่เลยเบทิจูสนะคะดาวเบทิจูสโอเคโอ้ยยังมีอีกอะอีก VY Canis Majoris โอ้โหชื่อยาวมากโอ้โหหมดแล้วแสดงว่าอันนี้ก็คือโหยังใหญ่มากนะคะโลกเรานี่ก็กลายเป็นแบบว่าฟุ้ยพงไปเลยโอ้โหนี่คือโลกของเราเมื่อเทียบกับดาวทั้งหมดทั้งมวลโอเคและนี่ก็คือขนาดความใหญ่ของแต่ละดาวนะคะที่พี่ปุ๊กเอามาเปรียบเทียบอาจไม่ได้เอามาหมดนะแต่ว่าแค่นี้ก็แบบว่าเยอะมากแล้วโคตรเยอะเลยโอเคค่ะขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่คอยติดตามพี่ปุ๊กนะคะถ้าเกิดมีอะไรใหม่ๆก็จะเอามาเล่นดูให้ดูกันเนาะแล้วเจอกันใหม่ผัดหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย